ี้ยหมายถึงว่าที่อะไรอ๋อผมไม่แน่ใจจริงๆครับผมยังไม่ได้เห็นโพสต์เลยยังไม่กล้าและให้กำลังใจคุณแอฟแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวซะมากกว่าก็ต้องบอกเลยว่าในงานศพของคุณพ่ออนุสรณ์ภักดิ์สุขเจริญคุณพ่อของนางเอกสาวแอปทัศออนทำให้เราได้เห็นถึงมิตรภาพที่สวยงามของคนในวงการบันเทิงที่อยู่รายล้อมแอปในคดีมาแสดงน้ำจิตน้ำใจมาร่วมในงานศพของคุณพ่อและให้กำลังใจแอปในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ค่ะรวมไปถึงอดีตสามีสงกรานต์นะคะและก็ครอบครัวเตชะณรงค์ก็ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนเนี่ยต้องยิ้มมุมปากเบาๆนะคะเมื่อคุณยายหมีแม่เลี้ยงของแอปทัศออนได้ลงรูปของแขกที่มาร่วมในงานนี้แต่ที่ต้องสะดุดตาจนเอ๊ะนะคะเพราะว่าแขกที่ว่านั้นคือสงกรานต์เตชะณรงค์อดีตสามีที่มาร่วมเฟรมกับนนท์กุลชานนท์นักแสดงรุ่นน้องที่มีข่าวจิ้นกับสาวแอปไปไหนมาไหนด้วยกันและคุณยายนะคะก็ไม่หวั่นค่ะลงแคปชั่นตาลุกที่ว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดแฮชแท็กว่าที่ลันเนอร์อัพอดีตลูกเขยและเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไก่ก็ได้เดินทางมาร่วมสวดอภิธรรมโดยพาลูกสาวน้องพี่พิมพ์มาด้วยด้านน้องปีใหม่นะคะก็ได้เดินออกมาต้อนรับพร้อมสวมกอดน้องพี่พิมพ์ขณะที่แอปทัศออนนะคะก็เดินออกมาต้อนรับพร้อมยกมือไหว้พิธาและได้เชิญทั้งคู่เข้าไปนั่งด้านในค่ะอยู่ที่บนหิ้งพระค่ะคนในคันลุ้นกันขึ้นไปอีกเมื่อคุณยายมีนะคะแม่เลี้ยงของแอปทัศออนก็ได้โพสต์รูปคู่กับทิมพิธาและก็นนท์กุลชานนท์พร้อมแคปชั่นที่ว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดภาค2แฮชแท็กที่ว่าว่าที่ทำไมมี2คนทำเอาชาวเน็ตในกระต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่น IG กันเลยทีเดียวค่ะจนกระทั่งเรื่องนี้นะคะล่าสุดกับทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะก็ถูกนักข่าวถามถึงเรื่องดังกล่าวทำเอาเจ้าตัวเนี่ยหน้าตาตื่นสีหน้าเปลี่ยนไปไม่คุมโทนพร้อมตอบที่ว่านี่คุณจะเปลี่ยนอารมณ์ขนาดนี้เลยเหรออะไรนะครับผมยังไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจจริงๆครับผมยังไม่เห็นโพสต์ยังไม่กล้าคอมเมนต์เมื่อวานก็โฟกัสที่ไปให้กำลังใจคุณแอปและแสดงความเสียใจกับครอบครัวมากกว่ายังไม่แน่ใจเลยเมื่อวานกลับมาก็เอาลูกเข้านอนเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาที่นี่เลยยังไม่ได้พูดอะไรก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถามเรื่องการเมืองแล้วหนูถามเรื่องบันเทิงนิดนึงได้ไหมคะเห็นแม่ของคุณแอปทัศออนเขาโพสต์รูปบอกว่าโพสต์รูปกับพี่ทีมแล้วก็โพสต์รูปกับน้องนนท์คุณแล้วบอกว่าว่าที่ว่าที่ทำไมมี2คนว่าที่นี่คือว่าที่อะไร
นี่คุณจะเปลี่ยนอารมณ์ขนาดนี้เลยแล้วผมโพสอะไรนะครับผมยังไม่แน่ใจเลยแม่เขามีรูปบอกว่าวุ่นจังแล้วโพสรูปที่ถ่ายคู่กับคุณพิธาแล้วก็น้องนงคุณแล้วบอกว่าที่ว่าว่าที่เนี่ยทำไมถึงมี2คนแล้วว่าที่ในที่นี้หมายถึงว่าที่อะไรผมไม่แน่ใจจริงๆครับผมยังไม่ได้เห็นโพสเลยยังไม่กล้าคอมเมนต์นะครับก็เมื่อวานก็โฟกัสในการไปแสดงไปให้กำลังใจคุณแอฟแล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวซะมากกว่าก็เลยผมยังไม่แน่ใจว่าโพสเพราะเมื่อวานกลับมาก็เอาลูกเข้านอนเลยแล้วก็ตื่นเช้ามาที่นี่เลยยังไม่ได้ดูแต่ว่าจะไม่ได้เป็นว่าที่อะไรในบ้านหลังนั้นใช่ไหมก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมครับเพื่อนที่ดีต่อกันเหมือนเดิมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับภาษีมันร้ายมาดูก่อนนะภาษีมันร้ายอีกหลายประเด็นว้ายงานนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าเรือเนี่ยจะจอต่อที่ฝั่งไหนค่ะนนกุลหรือว่าทิมพิธายังไงก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ